ต่อไปนะครับมาดูข้อสอบนะครับวิทย์โอเน็ตฟิสิกส์นะครับปี49นะอ่ะมาดูข้อที่45ตอนนี้นะครับบอกว่ารถหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่รู้ v เคลื่อนที่ได้ระยะทางรู้ s ถาม t ถูกไหมจากสูตรก็คือ s เท่ากับ v คูณ t เท่ากับ s ส่วน v s ก็คือ500ส่วนเท่าไหร่20ตอบ25วินาทีเสร็จแล้วครับถูกไหมต่อไปน็อตขนาดเล็กผูกด้วย N ครับเชือกยาว N L แล้วก็ปล่อยให้แกว่งโดยมีคาบ T กับเชือกยาว L นะครับจะเป็นอย่างไรจากสูตรของเรา T เท่ากับอะไรครับ2พายรากที่2ของ L ส่วน G อันนี้มาจากไหนนะครับ1อันนี้มันเป็นสูตรเลยที่ต้องจำหรือตอนที่พี่พาจำพี่จำจากโอเมก้าถูกไหมโอเมก้าเท่ากับ v ส่วน r เท่ากับ2พาย f เท่ากับ2พายส่วน t เท่ากับรากที่2ของค่าคงที่ถ้าเป็นเรสปริงก็คือ k ส่วน m ส่วนตัวแปรผันหรือเท่ากับรากที่2ของค่าคงที่ g ส่วน l ค่าคงที่ส่วนตัวแปรผันถูกไหมตอนพี่พาท่องจับ2สูตรนี้คู่กันเห็นไหม2พายส่วน t เท่ากับไร่2ของ g ส่วน l เปลี่ยนเป็น t เท่ากับจะได้สูตรนี้ถูกไหมครับปุ๊บได้สูตรนี้เสร็จเราดูเลยว่าเราพบว่า t แปรผันตรงกับรากที่2ของ l แต่มันไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องทำไงยกกำลังสองทั้งสองข้างก็จะเป็น t กำลัง2แปรผันโดยตรงกับ l นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอบช้อยที่1ง่ายไหมต่อไปนะครับข้อที่47นะข้อที่47เสร็จแล้วนะต่อแล้วนะครับ47บอกว่า A และ B อยู่ภายในสนามไฟฟ้าดังรูปครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องวางประจุลบลงที่ A นะครับและประจุลบจะเคลื่อนที่ไปทาง B ถูกไหมถ้าพี่วางประจุลบไว้ที่ A A มันจะเคลื่อนที่ไปหา B ไหมวางประจุลบไว้ที่ A ประจุลบจะวิ่งไปทาง B ไหมคิดว่าไม่ประจุลบมันจะวิ่งตรงข้ามกับสนามไฟฟ้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผิดแน่นอนต่อบอกว่าวางประจุบวกลงที่ B ประจุบวกนะวิ่งไปทาง A ไหมไม่มันต้องวิ่งไปทางขวาถูกไหมครับอันนี้ผิดแน่นอนเพราะประจุบวกจะมีทิศทางเดียวกับ E ถูกไหมข้อ3บอกว่าสนามไฟฟ้าที่จุด A สูงกว่าสนามไฟฟ้าที่จุด B ถูกไหมหรือสนามไฟฟ้าที่จุด A เท่ากับสนามไฟฟ้าที่จุด B ไหมคิดว่าไงA สูงกว่าไหมสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าเป็นไงสายไฟฟ้าเป็นไง E นี้มันเป็นเส้นคงที่ไหมคงที่สายไฟฟ้าเท่ากันนะครับสายไฟฟ้าอะไรสูงกว่าผิดแน่นอนนะครับโอเคนะแต่ถ้าพูดถึงสักไฟฟ้าอะไรสูงกว่าถ้าพูดถึงสักไฟฟ้าA มันวิ่งไป B อัตโนมัติแสดงว่า A สูงกว่า B A วิ่งไปหา B ถูกไหม A วิ่งไปหา B อัตโนมัติแสดงว่า A สักไฟฟ้าสูงกว่า B ถ้าพูดถึงสักไฟฟ้าสักสูงจะวิ่งไปสักต่ำนะครับคิดที่ประจุบวกเป็นหลักนะโอเคนะครับต่อมาข้อ48บอกว่ารถไต่ถังนะครับเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอวิ่งได้5รอบใน2วิถามความถี่โอ้ง่ายมากเลย f เท่ากับอะไร5ส่วน5รอบต่อ2ใน2วิตอบ 2.5 เฮิรตซ์ง่ายไหมง่ายมากนะครับ
ต่อไปข้อที่49ตอนนี้ข้อ49บอกว่านะครับเมื่อคลื่นเดินทางจากน้ำลึกสู่น้ำตื้นน้ำลึกตัวกลางที่1น้ำตื้นตัวกลางที่2ลึกตัวกลางที่1ตื้นตัวกลางที่2ถูกไหมมุมเซต้ามันจะลดลงถูกไหมพบว่าอะไรอัตราเร็วในน้ำลึกน้อยกว่าอัตราเร็วในน้ำลึกต้องมากกว่าน้ำตื้นอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้ผิดความยาวคลื่นในน้ำลึกมากกว่าความยาวคลื่นน้ำตื้นอันนี้ถูกความยาวคลื่นน้ำลึกมันต้องมากกว่าน้ำตื้นอยู่แล้วถูกไหมนะครับความถี่เป็นไงความถี่มันคงที่อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอบข้อที่2ครับลึกมันก็ต้องมากกว่าตื้นอยู่แล้วทั้ง v ทั้งแลมด้ามากกว่าตื้นเสมอนะครับอันนี้ล่ะถ้าดีดสายกีตาร์พบว่าเสียงที่ได้ยินต่ำกว่าปกติวิธีปรับต้องทำยังไงให้สูงขึ้นครับปรับให้ตึงไหมตอบข้อไหนปรับสายให้ตึงขึ้นนั่นเองข้อต่อไปนะครับข้อ51บอกว่าเสียงผ่านหน้าต่างในแนวตั้งฉากความเข้มนะครับที่ผ่านหน้าต่างเฉลี่ยอันนี้รู้อะไรรู้ไอถูกไหมไอเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ4วัตต์ต่อตารางเมตรและหน้าต่างกว้างและสูงอันนี้รู้ A กว้างคูณยาวนะครับกำลังเสียงมีค่าเท่าไหร่จากสูตรก็คือ I เท่ากับ P ส่วนอะไร I เท่ากับ P ส่วน A จดถาม P ถูกไหม P เท่ากับ I คูณ A พี่ทางค่าลงไป I ก็คือ1คูณ10กำลังลบ4A ก็คือกว้างคูณยาว 0.8 คูณอะไร 0.1.5 พี่คำนวณตรงนี้นะได้เท่าไหร่ 8.5.40.8 1.2 คูณ10กำลังลบ4ถูกไหมตอบข้อที่2ครับจำสูตรได้ไหมสูตรนี้จำได้อยู่เนาะเรื่องเสียงนะครับต่อไปข้อ52ตอบอะไรชาวประมงส่งคลื่นโซน่าไปยังฝูงปลาพบว่าช่วงเวลาที่คลื่นออกจากเครื่องและกลับมาใช้เวลา1วินาทีพอดีจงหาว่าปลาอยู่ห่างจากเรือเท่าไหร่ไปกลับนะไปกลับใช้เวลา1วินะครับระวังนิดหนึ่งอันนี้เรืออันนี้ปลาไปกลับนะไปกลับนะครับพี่สมมติให้ลึก x จากสูตรของเรือ s เท่ากับ v คูณ t s คือกี่ x 2 x เท่ากับ v ก็คือ1540 t คือ1เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับเท่าไหร่770นะครับ 2x นะไปกลับนะครับอย่าลืมด้วยผิดตรงไหนผิดตรง 2x เห็นนะผิดแบบไม่น่าจะผิดหรือเปล่าเฮ้ยทำไมพลาดได้ไงเนี่ยต่อไปนะครับข้อที่53บอกว่าคลื่นวิทยุส่งสัญญาณเสียงออกไปอันนี้รู้ F 90เมกะเฮิรตซ์และ100เมกะเฮิรตซ์ความยาวคลื่นของวิทยุทั้งสองนี้ต่างกันเท่าไหร่ถามแลมด้าเพราะฉะนั้นตัวกลางเดียวกันไหมตัวกลางเดียวกันเพราะฉะนั้น V เท่ากันถูกไหมครับคลื่นวิทยุเนี่ยมันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีค่าเท่าไหร่
3คูณ10กำลังอะไร3คูณ10กำลัง8อันนี้รู้ v ครับถูกไหมความเร็วเดียวกันครับคลื่นเด็กไฟฟ้าทุกชนิดมีค่าเท่ากับ3คูณ10กำลัง8หรือความเร็วแสงแสงก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหาแลมด้าได้ไหมหาได้นะครับอ่ะข้อนี้น่าจะยังไม่ทำลองทำเลยครับโจทย์ก็เอาแลมด้า1ลบแลมด้า2เนาะต่างกันเท่าไหร่ถูกไหมแลมด้า1ก็คือ v ส่วน v ก็คือ3คูณ10กำลัง8หาร f 1ก็คือ90เมกะคือ10กำลัง6ลบกับ3คูณ10กำลัง8ส่วนด้วยเท่าไหร่9 100คูณ10กำลัง6เดี๋ยวพี่คำนวณลบกันเหลือเท่าไหร่เนี่ย1ส่วน3อันนี้คูณ10กำลังแป๊บหนึ่งนะ10ลบอันนี้3อันนี้อันนี้ได้ 3.33 ลบ3 0.33 เมตรคำนวณเป็นไหมคำนวณได้นะก็หาแลมด้าแต่ละตัวออกมาก็ v ส่วนแล้ว f 1 v ส่วน f 1ลบกับ v ส่วน f 2มันจะได้ตัวเลขนี้แล้วก็มาลบกันอ่ะต่อนะข้อ54ครับ54บอกว่าคลื่นใดต่อไปนี้เป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่คลื่นแสงอาศัยตัวกลางไหมไม่เสียงอาศัยตัวกลางและคลื่นผิวน้ำอาศัยตัวกลางตอบข้อ2ครับคลื่นเรียงลำดับคลื่นแม่ไฟฟ้าจากความยาวคลื่นน้อยไปสู่ความยาวคลื่นมากความยาวคลื่นน้อย x infrared microwave ครับเพราะว่า x เนี่ยความถี่มากสุด infrared แล้ว microwave นะตอบกอไก่ครับอันนี้พี่เคยเรียงลำดับให้ดูแล้วนะว่าอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็ไปฝึกเอาต่อมาข้อ56บอกว่าการฝากสัญญาณเสียงไปกับคลื่นวิทยุแบบ AM จะมีลักษณะแบบไหนครับ AM เป็นยังไงAM เป็นยังไงเนี่ยพี่ลืม AM ก็คือข้อนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะครับข้อนี้ก็คือ AM เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามคลื่นเสียงนะครับนะแสดงว่าเปลี่ยนแปลงความถี่เนี่ยตัดทิ้งเลย2ข้อนี้ถูกไหมมันจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามความถี่ของคลื่นเสียงนะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลื่นเสียงนะครับข้อนี้ไม่แน่ใจนะข้อนี้ตอบ1ครับเพราะว่า AM เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามคลื่นเสียงแต่ถ้าเป็น FM เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามคลื่นเสียงนะครับตามความถี่ของคลื่นเสียงนะอันนี้ก็ตอบข้อ1นะครับเปลี่ยนความถี่ตามคลื่นเสียงตามความถี่ของคลื่นเสียงนะครับ
เปลี่ยนแปลงตามแอมพลิจูดของคลื่นเสียงครับเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลื่นเสียง AM กับ FM นะ FM ก็ความถี่ตามความถี่ของคลื่นเสียงผ่านนะครับต่อไปข้อ57เอ้า57ใครตอบไม่ได้มีโปรตอนกี่ตัว6อิเล็กตรอน6ใช่เหรออาคิดว่าตอบข้อไหนตอบข้อ3มั้ยเอ้าเอ้ายังไงจะตอบข้อไหนหืมคิดว่า3ถูกมั้ยอ่ะ1ผิดแน่ๆ2ล่ะจะคิดว่าตอบข้อไหนหืมอิเล็กตรอนมันเป็นยังไงมันกระโดดได้ถูกไหมแสดงว่าอิเล็กตรอนมันกระโดดได้ถูกไหมมันคงที่ไหมล่ะไม่มันต้องอะไรนิวตรอนมันต้องโปรตอนกับนิวตรอนเพราะอิเล็กตรอนมันกระโดดได้ถูกไหมครับสัญลักษณ์ตัวนี้มันจะสื่อถึงโปรตอนกับนิวตรอนอิเล็กตรอนไม่เกี่ยวนะอันนี้ทำยังโอเคอ่ะทำก่อนเลยครับ